อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM คุกกี้ขนมที่ใครหลายคนโปรดปรานโดยเฉพาะเด็กๆวันนี้เรามีหนึ่งไอเดียมานำเสนอคือการทำคุกกี้ซาฟารีเหมาะสำหรับเป็นเมนูของว่างของหนูๆน้องๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพก็ทำได้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมตีให้เข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนที่1น้ำหนัก210กรัมเติมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนที่2น้ำหนัก210กรัมเติมผงชาโคนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนที่3น้ำหนัก270กรัมเติมผงโกโก้นวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนที่4น้ำหนัก140กรัมวางบนแผ่นพลาสติกรีดให้เป็นแผ่นเรียบขนาดประมาณ6 x 7นิ้วปั้นเนื้อคุกกี้สีเหลืองสีน้ำตาลและสีดำเป็นรูปตามที่ต้องการวางเนื้อคุกกี้แต่ละสีเป็นรูปต่างๆลงบนเนื้อคุกกี้ส่วนที่4ที่รีดแผ่นเตรียมไว้นำแผ่นพลาสติกมาวางทับจากนั้นรีดให้เรียบจนขึ้นลายที่ต้องการกดเป็นชิ้นวงกลมใส่ถาดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ12นาทีนำออกมาพักไว้ประมาณ10นาทีและอบต่อที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุกกี้ซาฟารีคุกกี้กรอบๆสีสันสวยงามแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำคุกกี้แสนอร่อยได้แล้วล่ะค่ะ